าไทยครั้งนี้นะคะเรียกได้ว่างานอีเวนต์แน่นสุดๆเลยสำหรับซุปตาหนุ่มแจ็คสันหวังนะคะที่มาทั้งทำงานเดี่ยวแล้วก็เที่ยวพักผ่อนด้วยนะคะล่าสุดกับบทบาทของพ่อหนุ่มรักโลกค่ะลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมเก็บแยกขยะรีไซเคิลที่คลองลาดพร้าวนะคะตั้งแต่ช่วงเวลาบ่ายสามลากยาวไปจนถึง5โมงเย็นเลยนี่ไงคะอยู่กับผู้ว่ากรุงเทพมหานครของเราคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นั่นเองงานนี้นะคะเรียกได้ว่าหนุ่มแจ็คสันเนี่ยจริงจังมากนะคะทั้งตักขยะยกขึ้นเรือลากมาใส่เรือตักบ่อโน่นบ่อนี้โอ้โหชนิดที่ว่าไม่สะอาดเนี่ยไม่ยอมกลับกันเลยนะคะท่ามกลางอากาศที่ร้อนระอุแต่ว่าหนุ่มแจ็คสันเนี่ยก็มุ่งมั่นตั้งใจทำเต็มที่มากๆเลยนะคะนอกเหนือจากนั้นค่ะยังมีหนุ่มก๊อฟพิชยะนะคะมาร่วมเป็นจิตอาสาแล้วก็ยังมีแฟนๆที่พักอยู่ริมคลองลาดพร้าวนะคะมาให้กำลังใจกันเยอะแยะมากมายส่งเสียงเชียร์เรียกซุปตาคนดังอย่างอบอุ่นนะคะซึ่งหนุ่มแจ็คสันเนี่ยเขาก็เผยว่าสนุกมากสำหรับกิจกรรมนี้ถือเป็นประสบการณ์ใหม่สำหรับตนมากๆถ้ามีโอกาสก็อยากจะทำให้ได้มากกว่านี้พร้อมยังพูดภาษาไทยรณรงค์ให้ทุกคนแยกขยะกันอีกด้วยค่ะ Well, first of all, I am honored and I've always wanted to do something like that. And the whole experience, you know, me and the team, everybody who contribute work really hard.And I think it's very important for the community, for the environment in our lives, but it's more important for the next generation. You get what I mean? And what we do, that there's always responsibility, whether it's good or bad, and it comes back to you. It might not come back to yourself, it will definitely come back to the next generation. So that's why I believe it's very important. And I had a great time today. I wish I could do this more often. Thank you. ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insight นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ